พี่น้องท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับอีกไม่กี่ปีข้างหน้า2558นะครับประเทศไทยของเราก็จะเข้าไปสู่ประชาคมอาเซียนนะครับพี่น้องมุสลิมของเรามีความตื่นตัวแค่ไหนอย่างไรในทุกๆมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติของเศรษฐกิจวันนี้ครับพนักท่านดร.สุรินทร์ พิศวรรณท่านเลขาธิการอาเซียนซึ่งท่านได้รับอามานะให้ดำรงตำแหน่งอันมีเกียรติอันเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องมุสลิมทั้งประเทศวันนี้ท่านจะมาเสนอแนวคิดท่านจะมาเล่าประสบการณ์และท่านก็จะเชื้อเชิญพวกเรานะครับไปสู่ประชาคมอาเซียนในประเด็นเศรษฐกิจกับประชาคมอาเซียนขอเรียนเชิญพนักท่านให้เกียรติให้องค์ความรู้ให้ไอเดียให้กำลังใจกับพวกเราขอเรียนเชิญครับท่านsedikit maklumat yang ingin sampaikan kepada peserta yang dihormati sekalian agenda seterusnya ucapan utama daripada Dr. Surin Pitsuan setiausaha ASEAN yang bertajuk ekonomi dan ASEAN community dan seterusnya kita akan menyampaikan hadiah daripada yang daripada ketua ahli jawatan kuasa koperasi Ibnu Affan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ไม่ดังพอAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tan Ajan Wanno Ma'tha Tan Adit Pratan.รัฐสภาท่านวุฒิสมาชิกท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านต้วนกูรูกูรูแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทั้งจากกลุ่มประเทศอาเซียนและแขกผู้มีเกียรติที่มาจากกรุงเทพมหานครมีด็อกเตอร์ปกรณ์ปริยากรอดีตคณะบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์นิดากรุงเทพมหานครมาร่วมกับเราด้วยท่านผู้มีเกียรติที่เคารพสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์อิบนุอัฟฟาน Ladies and gentlemen ได้ข่าวว่าให้พูดภาษาอังกฤษด้วยเพราะมีแขกจากต่างประเทศหลายคนวันนี้ถือเป็นเนียมัตอันยิ่งใหญ่ที่กระผมในฐานะที่เป็นเด็กปนอคนหนึ่งแต่ถูกส่งให้ไปทำหน้าที่เป็นเลขาธิการของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนไปทำงานให้กับรัฐบาล10รัฐบาลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปทำงานให้กับคน600ล้านคนอยู่ตรงนี้เสียเกือบ3ล้านในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ในจำนวนนี้เมื่อเข้าไปเป็นประชาคมอาเซียนภายใน2ปีครึ่งเนี่ยบรัตยะฮยา from Cambodia Kingdom of Cambodia in the next 2.5 years
In the next 2.5 years, the 600 million people in ASEAN, half, 300 million, will be Muslims speaking Malay. ครึ่งหนึ่งของ600ล้านของประชากรอาเซียนครึ่งหนึ่งคือ300กว่าล้านจะเป็นคนมุสลิมที่พูดภาษามลายูดีใจไหมล่ะ เพราะฉะนั้นอาเซียนจะเป็นเวทีที่ใหญ่สำหรับประชากรอาเซียนทั้งหมดและจะเปลี่ยนสถานภาพของท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ประเทศนี้เป็นกลุ่มที่มีความพร้อมที่จะออกไปบุกเบิกตลาดอาเซียนเพราะท่านรู้ภาษาท่านรู้วัฒนธรรมท่านรู้ค่านิยมท่านรู้ประวัติศาสตร์ท่านคุ้นเคยกับวัฒนธรรมของคนครึ่งหนึ่งของอาเซียนผมจึงเรียกร้องรัฐบาลอยู่เสมอท่านวันนอครับว่ากลุ่มพวกเราทางใต้เนี่ยพูดภาษามลายูสำเนียงปัตตานีเรามีทุนทางวัฒนธรรมทุนทางภาษาทุนทางสังคมอยู่แล้วในอดีตที่เคยมองว่าเป็นปัจจัยของความแตกแยกและความไม่สามัคคีเพราะไม่พูดไทยเดี๋ยวนี้ต้องมองด้วยสายตาที่เปลี่ยนแปลงไปต้องมองด้วยวิสัยทัศน์ที่ต่างไปจากเดิมต้องมองว่าพี่น้องกลุ่มนี้ตรงนี้คือทุนทางสังคมและทุนทางเศรษฐกิจที่จะไปนำเอานักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามานำเอานักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามานำเอาสินค้าและการบริการจากข้างในออกไปเชื้อเชิญให้เขาเข้ามาใช้บริการที่บ้านเราใช้สินค้าเราและเชื่อมั่นในคุณภาพในมาตรฐานในแบรนด์ในตราที่เป็น Made in Thailand ถ้าหากว่าเรามองอย่างนี้แล้วเนี่ยโอกาสในอาเซียนมันจะกว้างขึ้นเยอะ If we look at the 3 million people in these 3-4 provinces in southern Thailand bordering Malaysia as our asset not liabilityas a factor that would lead us on to the ASEAN market, into the ASEAN market, onto the ASEAN stage, this is a very, very powerful key to unlock potential and opportunities in the landscape of ASEAN, where 600 million consumersผู้บริโภค600ล้านคน are ready to consume, ready to come and invest, ready to come and use the services, health, education, tourism that we have in this country. So I have been appealing yesterday at the Interior Ministry, เมื่อวานที่กระทรวงมหาไทยในหอประชุมดำรงราชานุภาพพูดกับผู้ว่าทั้งประเทศทั่วทุกสารกลางบอกว่ากระทรวงมหาไทยเองก็ต้องเปลี่ยนวิธีมองและวิธีคิดรักษาภาษานี้เอาไว้ปรับภาษานี้ให้มันเป็นภาษากลางแล้วก็จะพูดได้กับคน300ล้านคนมือเนี่ยเราว่าตาแง่ตาแง่ตาแง่
แต่พอเลยกัลลันตันไปแล้วก็อาจตั้งงานก็ห้านิ้วนี่แหละน้ำเนี่ยเราบอกไอ้เลยกัลลันตันลงไปถึงเประเขาบอกไม่ใช่ไอ้ต้องอ่านไอร์โอเคลงไปทางนู้นเขาบอกออรังถ้าเราสามารถที่จะรู้วิธีที่จะผันจากสำเนียงของเราให้เป็นสำเนียงกลางตลาดเปิดขึ้น300ล้านแต่ในขณะเดียวกันอาเซียนจะเต็มไปด้วยการแข่งขันASEAN will be full of competition. ASEAN จะเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเชี่ยวกรากบนเวทีบนถนนสายอาเซียนไม่มีขับรถเกียร์หนึ่งหรือเกียร์สองยิ่งเกียร์ว่างไม่มีเลยทุกคนขับเกียร์สี่เกียร์ห้ามุ่งไปข้างหน้าวิ่งแข่งกันทั้งนั้นปัญหาของพวกเราในพื้นที่ก็คือพร้อมที่จะขับรถเกียร์4เกียร์5หรือไม่หรือว่ายังถนัดเกียร์ว่างหรือว่าขยับทีไรเจอเกียร์ถอยหลังทุกทีในมาเลเซียเขามีอยู่3เชื้อชาติเจมานอเคยได้ยินแล้วนิทานเรื่องนี้ดร.มหาเดเองบอกว่ามีปัญหาในประชาคมมุสลิมมลายูของเขาเองแกถึงเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่ง The Malay Dilemma เคยได้ยินไหมพูดถึงความออนแอของสังคมมาเลย์มุสลิมพูดถึงความไม่กระตือรือร้นไม่ตื่นสลึมสลืออยู่ตลอดไปของประชาคมมาเลย์มุสลิมดร.มหาเดร talked about 30 years ago 30ปีมาแล้ว talked about the passivity of the Malay Muslims his own peopleAnd you know the Malays are making fun of themselves. เขาเล่าโจกกันเองในหมู่พวกเขาเขาบอกว่า3เชื้อชาติในมาเลเซียเนี่ยฟังเสียงกลองในพิธีกรรมพิธีการของเขาเนี่ยแล้วจะรู้ว่าชุมชนไหนไปไกลกว่าคนอื่นชุมชนไหนกระตือรือร้นมากกว่าคนอื่นชุมชนไหน active กว่าคนอื่นชุมชนไหน passive มากกว่าคนอื่นเฉื่อยชาล้าหลังพี่น้องชาวจีนในพิธีการของเขาเนี่ยตรุษจีนเขาเต้นสิงโตเขาบอกว่าฟังเสียงกลองของแต่ละชุมชนถ้าของจีนเต้นสิงโตเสียงกลองจะเป็นอย่างนี้อุ้งตรง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 นะกำไร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 อาลาตุนกำไรตลอดเวลาเคยได้ยินไหมนิทานเรื่องนี้ชุมชนชาวอินเดียครึ่งๆกลางๆเขาพูดของเขาเองเขาเล่าให้ผมฟังแล้วก็หัวเราะกันเองผมก็เลยมาเล่าให้ท่านฟังก็บอกชุมชนอินเดียเสียงกลองจะเป็นอย่างนี้วันที่เขาทำพิธีทางพราหมณ์เขาบอกว่าชุมชนอินเดียเสียงกลองจะดังกระดังอุ่นตรงกระดังอุ่นตรงกระดังอุ่นตรงคือแปลว่าขาดทุนบ้างกำไรบ้างขาดทุนบ้างกำไรบ้างพอถึงพิธีการของเราวันหาริรายหรือวันอะไรก็ตามแต่เสียงกลองของพวกเราจะเป็นอย่างนี้ฟังให้ดีนะเสียงกลองของเราคือตะ
อุ่นตรงตะอุ่นตรงตะอุ่นตรงแปลว่าขาดทุนเช้าขาดทุนเย็นขาดทุนกลางวันขาดทุนตลอดไปด็อกเตอร์มหาเดชจึงเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งเรื่อง The Malay Dilemma แปลว่าปัญหาของชาวมาเลย พอแกมาเป็นนายกแกนำเสนออีกอันหนึ่งเรียกว่า Vision 2020แปลว่าวิสัยทัศน์2020เอามาจากไหนคำว่าวิสัยทัศน์2020ดร.มหาเดชเป็นหมอหมอก็เลยต้องรู้เรื่องร่างกายหมอรู้ว่าสายตาที่ชัดเจนไม่เอียงซ้ายเอียงขวาไม่สั้นไม่ยาวดร.มหาเดช is a medical doctor so he knows about physiology เรื่องของร่างกาย he knows that the perfect eyesight is measuredinto a number and that number is 20 ทางนี้ก็20ทางนี้ก็20ไม่ซ้ายไม่ขวาไม่เขไม่เบี้ยวไม่สั้นไม่ยาวชัดเจนไม่มีหมอกไม่มีควันไม่มีฝุ่นแต่คำว่า20นี่ได้มาจากปีของพวกนัสรณีได้มาจากอาจจะใช้หลวมๆก็ได้ว่าฮิจรอห์ของพวกนัสรณีแต่ของเขานั้นนับจากวันเกิดของนบีอีสาอะลัยฮิสสลามเขาถึงบอกว่ามีลาดีวันเกิดแกคิดเอาไว้เมื่อ30ปีที่แล้วแกบอกว่าปี2020เพื่อให้คนทั้งโลกเข้าใจในวิชั่นของแกว่าปี2020ปีนี้2012ยังประเสริฐ2012ปีนี้อีก8ปีมาเลเซียต้องเป็นประเทศที่มีรายได้ติดอยู่ในอันดับกลุ่มที่มีรายได้สูงของโลกเพราะแกต้องการให้คนมาเลย์ของแกเนี่ยที่แกบอกว่าอยู่ในดิเลม่าอยู่ในท่ามกลางปัญหารอบด้านรอบตัวต้องลุกออกมาจากบ่วงอันนั้นและต้องรีบเร่งเปลี่ยนเสียงกลองจากตะอุนตงตะอุนตงตะอุนตงอย่างน้อยๆมาเป็นกระดังกระดังอุนตงกระดังกระดังอุนตงแกก็เลยบอกว่าวิชั่น2020ของแกเนี่ยภายในปี2020คนมาเลเซียต้องมีรายได้ต่อหัวต่อคน$10,000ถ้าต่ำกว่านั้นถือว่ากำลังพัฒนารายได้ระดับกลางแต่ถ้าหลุดจากหมื่นไปแล้ว300,000ต่อหัวต่อปีถือว่าเป็นประเทศที่มีรายได้สูงท่านทราบไหมว่าขณะนี้มาเลเซียต่อหัวต่อคนเท่าไหร่ 9,400 ดอลลาร์เหลืออีก600ดอลลาร์ใช้เวลาอีก8ปีผมจะถามแกที่กรุงเทพมหานครวันที่18ที่จะถึงนี้ Can Malaysia achieve your 2020 vision by the year 2020 เพราะเราเชิญท่านมาปาฐกถาพิเศษที่กรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาส72ปีปนบันตานปนของผมเนี่ยอายุ72ปีตัวย่อผมก็เรียนที่นี่อายุผมก็เรียนที่นี่แล้วก็ไปต่อมักกะแล้วก็กลับไปนครแล้วก็ไปตั้งปนอายุผมก็เป็นเพื่อนกับตัวครูจะปากียาเรียนดารุลอูลูมด้วยกันที่มักกะแต่เรียนที่นี่ก่อนแล้วไปเรียนที่บันตานแล้วก็ไปเรียนที่มักกะ
72ปีเนี่ยเชิญดร.มหาเดชมาที่กรุงเทพมหานครและจะถามแกว่าถ้าไม่มีวิชั่น2020 If you don't have vision 2020Will Malaysia be where it is now? Only $600 below the goal. $600 สั้นกว่าเส้นชัยเหลือเวลาอีก8ปีถึงแน่ๆอยากทราบไหมประเทศไทยต่อหัวต่อคนเท่าไหร่ตอนนี้คนไทยมีเศรษฐีเยอะมีมหาเศรษฐีเยอะมีคนรวยเยอะแต่โดยเฉลี่ยเอา64ล้านไปหารกับจำนวนรายได้ประชาชาติที่เราผลิตแต่ละปีประเทศไทยขนาดนี้4,300ดอลลาร์ต่างจากมาเลเซีย 5,000 ดอลลาร์นี่คือประเทศที่มันเป็นไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครแต่มัวแต่ทะเลาะกันเล่นกีฬาสีกันมากไปสำหรับปัตตานีสิ่งที่กลุ่มออมทรัพย์อิบนุอัฟฟานทำอยู่เนี่ยคือหนทางที่ถูกต้องแล้วอาจารย์นรวิทย์บอกผมว่าเริ่มต้น 25,000 บาทเริ่มต้นมีกันอยู่20กว่าคนเริ่มต้นลงบัญชีด้วยดินสอด้วยมือเดี๋ยวนี้เงินออมของอิบนุอัฟฟาน 1,200 ล้านบาทอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวนี้สมาชิก 76,000 คนภายใน20ปีถ้ารวมการออมทรัพย์ของกลุ่มออมทรัพย์ทั้งหมดในภาคใต้3,000 ล้านบาทไม่เล็กไม่น้อยใหญ่พอและเป็นฐานที่ดีพอที่จะโตต่อไปเหมือนที่ท่านอดีตประธานรัฐสภาได้ตั้งความหวังไว้ทศวรรษหน้าต้องมากกว่านี้ทศวรรษหน้าต้องใหญ่กว่านี้ทศวรรษหน้าต้องคลุมพื้นที่มากกว่านี้